เปิดตัวหวานตอนนั้นว่ามีแบบไอจีเป็นไอจีคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนเป็นโปรไฟล์ความหวานเราแต่ไม่ได้ลืมถามว่าไอตัวไอจีที่แบบเขาทำไมถึงทำไอจีให้กับเราเขาก็ทำเองของเขาคือเขาก็บอกว่าเอ้ยมันจะได้มีพื้นที่ของเขาเผื่อเขาอยากจะพูดอะไรแต่ว่าก็ถามเขานะว่าทำไมเขาไม่ลงรูปเลยเขาก็บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้อยากให้รู้มากว่าแบบเขาทำอะไรคือเขาเหมือนไม่ค่อยว่างอะไรมากกว่าค่ะก่อนหน้านี้พี่แอมจะไม่ค่อยติดโซเชียลเลยก็ไม่เล่น IG อะไรเลยอย่างเงี้ยไม่เล่นเราเคยแบบรู้ไหมว่าทำมันเลยถึงแบบตั้งใจทำอันนี้เพื่อเราสองคนเองจะพูดยังไงดีอ่ะก็เขาก็ทำของเขาเองแต่ว่าคือเขาก็เคยพูดไปแล้วว่าเหมือนกับว่าเขาก็อยากมีพื้นที่ของเขาเผื่อว่ามีอะไรที่เขาอยากจะพูดถึงอยากเก็บเป็นเมมโมรีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีกฎไหมว่าแบบจะเป็นต้องฟอลโล่แค่สองคนเราเข้าใจไหมว่าการเขาไม่ค่อยลงรูปเพราะอย่างเป็นแฟนทั่วไปเขาจะลงรูปกันเพื่อแสดงสถานะอ๋อไม่ก็ไม่นะคะแต่แค่ถามว่าทำไมไม่เคยลงไม่ค่อยลงรูปเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนแรกคบแรกๆก็งงว่าทำไมไม่ค่อยใช่แต่ว่าเขาก็อธิบายไลฟ์สไตล์เขาละว่าแบบว่าเป็นยังไงแล้วก็อ๋อเก็ตโอเคต่างคนต่างทางของเราแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีความอัปเดตขึ้นหน้าเลยน้อยมากแล้วมีเอาแม่เอามาเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็พอโลกแค่สองคนเอามาเล่นเองเลยเหรอแต่ว่าเราก็ลงรูปเองอะไรแรงไปไหมคะก็ให้เขาดูแลของเขาไปค่ะเราก็มีภาระของเราแล้วเนาะไอจีเราก็ยังไม่ได้ลงบ่อยเลยด้วยซ้ำนี่คือประสบการณ์สร้างไอจีขึ้นมาสองคนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อโชว์ความหวานเฉพาะเราเก็บไปดูเล่นหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะต้องไปถามเขาแล้วแหละเอามาหรือว่าลงโมเมนต์ส่วนตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เราไปไหนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่เห็นค่อยลงเลยนะค่ะอาจจะเป็นวาระสำคัญมากกว่าอาจจะวันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะอยากมีพื้นที่อวยพรของเขาแต่ลงรูปแรกเพื่อนๆก็เข้าไปแซวเยอะเนาะใช่มันเลยช่วงน้อยใจไปแล้วใช่ไหมที่แบบว่าไม่ลงเลยอะไรอ๋อไม่เคยนะอ๋อไม่เคยน้อยใจอะค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้น้อยใจอะไรตั้งแต่แรกแสดงว่าการที่เขาลงรูปในโซเชียลเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์มากโอ้ใช่ลงรูปนึงนี่แบบว่าเฮ้ยลงรูปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกไม่ได้ยินเวลาลงรูปต้องมาถามกันไหมว่าหน้าเราตรงนี้สวยไหมไม่เคยถามเลยตั้งแต่รูปแรกด้วยนะรูปสองก็ไม่ถามก็แบบเธอแบบนึกในใจแบบถามนิดนึงไหมอ่ะหน้าเมือกมากคือแบบคือน้ำมันแล้วแบบทาครีมกันแดดแล้วแบบน้ำมันมากแล้วช่วงนี้พี่เขาเป็นห่วงเราหนักขนาดไหนมองเรื่องสุขภาพเราด้วยก็จะเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพแหละค่ะมากกว่าว่าแบบว่าอยากให้มีเวลาพักผ่อนให้เยอะๆเพราะว่าเขาก็เข้าใจในเรื่องสุขภาพเราว่าเอ้ยโรคนี้มันต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เขามีการซื้อวิตามินมาบำรุงให้เราไหมมีจอมซื้อให้เขานะหลังมีแบบว่าอาหารมันลงไปถึงถึงกองเลยมีไหมอุ้ยไม่ขนาดนั้นนะคะคือเขาด้วยความที่เขาทำงานเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยคืออมก็ไม่ได้หนีให้เขาแบบมาดูแลอะไรที่มันต้องทำให้เขายากลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยลงหวานพี่แอมเป็นคนแบบหวานเลยไหมคะแบบไม่เลยหวานในแบบพี่แอมเป็นคนไม่หวานพี่แอมเป็นคนแสบแต่มากสุดคือประมาณไหนเขาไม่หวานเลยนะเลยคือเขาเป็นคนแบบแสบๆซ่าๆแล้วเราอย่างเราทำเค้กให้เขาไปเขาหวังเขาเป็นไงบ้างเขายิ้มมีความสุขรื่นใจหรือว่าเขาก็ตลกขำมากกว่าดูมีความสุขที่ได้แกล้งว่าแบบหน้าเค้กมันแบบหน้าตาอัปลักษณ์มากอะไรเงี้ยมากกว่าเขารู้ไหมว่าเป็นเค้กก้อนแรกที่เราตั้งใจทำให้ก็รู้ค่ะรู้ค่ะเราต้องมีการไปเรียนไหมหรือว่าตั้งใจใช้ใจใส่ไปอย่างเดียวไม่เรียนเลยใช้จินตนาการเปิดอยู่แล้วเราใช่มีร้านขนมไงเราก็ใช้เซนจินตนาการแล้วทานได้ไหมครับทานได้สิคะถามอะไรอย่างนี้คะแล้วเขาบอกคนว่าไงบ้างเขาบอกว่าอร่อยไหมอะไรอร่อยเค้กนะอร่อยอยู่แล้วเพราะร้านทำอินสปิเรชันในการแต่งหน้าเค้กมันมาจากไหนมาจากสิ่งที่เขาชอบคือเขาก็ชอบรสชอบอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็แกล้งถามไงว่าบอกว่าอยากได้ของขวัญอะไรอะไรเงี้ยนะบอกว่าซื้อรถได้ที่คันสิผมก็จัดไปเลยคันนึงว่าก็ขำๆกันนะจริงๆมันเถิดนะเพราะว่าคนจะดูเป็นโมเมนต์มุ้งมิ้งอมว่าไม่ค่อยมุ้งมิ้งเลยไม่หวานแบบมีแต่ตลกๆแบบว่าเหมือนแซวกันอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแต่การทำเค้กมันดูการมุ้งมิ้งมากเลยมันดูแบบว่าเป็นแบบแต่สำหรับออมมาเป็นแก๊กมันเป็นแก๊กเพราะว่าเขาอยากได้รถอยากแกล้งเราซื้อรถให้พี่คันอะไรเงี้ยแกล้งเราเฉยๆเราก็แกล้งกลับเป็นแก๊กเฉยๆอันนี้ให้เค้กเป็นของขวัญอย่างเดียวหรือว่ามีรถให้เลยเฮ้ยเอาตังค์ไหนอ่ะมีแบบของขวัญพิเศษ
ก็มีบ้างค่ะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็เป็นแบบของที่เราคิดว่าเออเขาน่าจะได้ใช้ค่ะเป็นอะไรครับได้บอกได้ไหมเป็นปากกาค่ะแบบแท่งเล็กๆที่แบบเออเราคิดว่าต้องไม่มีเขายังไม่มีปากกาดีๆแน่เลยแล้วก็แบบปากกาดีๆไปอีกจริงจริงอะไรแบบนั้นเลยเลือกยากไหมสำหรับเรามีแฟนเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยมันเลือกยากมันถ้าเกิดมีแฟนเป็นดาราเรายังเลือกของง่ายๆแบบนี้เป็นนักธุรกิจคือมันไม่เกี่ยวว่าเป็นนักธุรกิจหรืออะไรนะคะแต่ความเป็นเขาแหละที่ทำให้เราเลือกยากคิดปวดหัวมากซื้ออะไรให้ดีเพราะว่าคือเป็นคนที่แบบเขาจะเป็นคนช่างเลือกอะค่ะแล้วเขาจะไม่ค่อยใช้อะไรที่แบบถ้าเขาไม่ได้ชอบจริงๆหรืออะไรเงี้ยมันจะยากมากเป็นคนละเอียดละอ่อนโอ้โหที่สุดคาดหวังกับความรักไม่เลยนะไม่คาดหวังเลยเรื่อยๆสบายๆเรื่อยๆเลยแล้วมันสบายใจขึ้นมาเพราะว่าฝ่ายเราจะผ่านข่าวต่างมาได้สบายใจนะคะตอนนี้ก็สบายใจมากมันเหมือนกับว่าเวลามันก็ล่วงเลยไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่ได้มีคนมาว่าเราอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีใครมาว่าเราอะไรก็สบายใจตรงนี้